เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up9:09 น.นายกรัฐมนตรีไร้วาระงานอย่างเป็นทางการด้านพลเอกประวิตรเตรียมประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย9:20 น.สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับขึ้น200 บาทรูปพรรณรับซื้อบาทละ 27,788.28 บาทขายออกบาทละ 28,900 บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ 28,300 บาทขายออกบาทละ 28,400 บาท9:36 น.ชัยภูมิชาวบ้านวอนรัฐช่วยหาสาเหตุทำน้ำประปาหมู่บ้านส่งกลิ่นเหม็นด่วนรสชาติผิดเพี้ยนไปจากเดิมล่าสุด9:44 น.กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ส่วนใหญ่ทรงตัวเนื้อหมูกิโลกรัมละ145-150 บาทผักชี160-170 บาทขณะยางแผ่นรมควันชั้น3ราคาปรับขึ้นเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up